ระทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงสถิตคู่ไทยตราบนิรันดร์วัดที่บอยออนสตรีทนะครับร้านพี่โน้ตนั่นเองเราแวะมาคุยงานแล้วก็แวะมาหาน้องคนหนึ่งครับเราหลายครั้งที่เราทำงานช่วงนี้น้องๆพิตตี้หลายๆคนต้องใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวงานน้อยลงนะครับเราก็เลยมีเวลาว่างนั่งคุยกับน้องได้ตั้งใจทำเทปนี้มาเพราะว่าเราอยากบอกเล่าว่ารอบๆตัวผมเป็นยังไงอนาคตอาจจะพัฒนาไปเป็นรายการไลฟ์สดนะครับที่ยังพูดคุยถามตอบอะไรประมาณนี้นะครับผมว่ามันน่าจะสนุกดีนะฮะเอาเป็นว่าวันนี้ไปนั่งคุยกับน้องก่อนละกันเนาะอยู่กับแขกรับเชิญนะครับเหมือนบรรยากาศไลฟ์สดเลยเราต้องทำบรรยากาศเหมือนบรรยากาศไลฟ์สดนะฮะเพราะว่าเราเข้าไปดูน้องไลฟ์สดแล้วเมามันมากอภิมหาอมตะสตอรี่วันนี้อยู่กับแขกรับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อแมลงปอค่ะครับแมลงปอใน Facebook ก็ชื่อนี้ใช่ค่ะใน Facebook ก็ชื่อแมลงปออืมหลายคนถ้าเคยดูในรายการคันสุดขั้วเมื่อจะเคยเจอน้องเขาใน1เทปนั้นมากับแก๊งสวิฟนะเคยมากับแก๊งสวิฟใช่ปัจจุบันก็ยังขับกับสวิฟอยู่ขับค่ะปัจจุบันยังขับอยู่ค่ะสาเหตุต้องเล่าอย่างงี้สาเหตุที่เลือกให้น้องมานั่งคุยด้วยเพราะว่าเราว่าชีวิตแบบว่าต้องเรียกว่าเลสซิ่งมาก คือเราต้องเล่าอย่างนี้ครับจากน้องที่เป็นคนธรรมดาต้องใช้ว่าคนธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดาเป็นมนุษย์ออฟฟิศธรรมดาทำงานรับเงินเดือนปกติอยู่ไม่รู้ฉันออกเสร็จปุ๊บฉันมาเป็นพิตตี้ในวัยที่ไม่ใช่น้อยแล้วนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะเพราะว่าปัจจุบันพิตตี้เนี่ยปกติปัจจุบันพิตตี้เขาทำงานกันตั้งแต่อายุเท่าไหร่20 20ใช่ตอนเป็นพิตตี้อายุเท่าไหร่โอ้ยอายอ่ะประมาณ25 26อ่ะก็คือแบบเขากำลังจะใกล้หมดอายุงานกันแล้วอ่ะนางเพิ่งจะเป็นปัจจุบันเป็นนักแข่งแล้วก็เพิ่งเริ่มจากความสนใจในเรื่องของรถใช่ก็แข่งบ้างค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็คือเพิ่งเริ่มการแข่งแบบใหม่จากที่เคยแข่งมาปกติที่เคยแข่งคืออาจจะเป็นแดร็กใช่เป็นแดร็กก็คือทางตรงยาวๆวิ่งทางตรงพอจะมายนะครับเป็นจุด4กิโลนะครับก็เปลี่ยนเป็นจิมคาน่าเดี๋ยวมันไม่ได้เหมือนมันไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยนะเว้ยงั้นเราไล่เรียงไปเลยค่ะเริ่มต้นเนี่ยนะครับเมื่อก่อนจบมาเรียนตามปกติจบมาทำงานอะไรเป็นเซลขายรถใช่เป็นเซลถูกต้องค่ะเป็นเซลโอเคเป็นเซลขายรถโอเคไหมก็โอเคนะก็คือแบบว่าคือจริงๆแล้วระหว่างที่การเป็นเซลของเราเนี่ยคือเราชอบแต่งรถไงเราชอบรถซิ่งอ่ะเราก็แต่งรถไปแล้วเราก็ได้ไปอยู่ในขับรถขับหนึ่งแล้วพอดีว่าวันนั้นมันมีงานอันนี้คือจะบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นพิตตี้ของเรานะแรงบันดาลใจของเราคือวันนั้นเรามีงานอยู่ที่โชว์รูมแล้วเราก็เห็นสาวๆเขาไปเซ็กซี่คาร์วอชตอนนั้นไปล้างรถต้องบอกว่าต้องถามมันว่าไปเห็นเขาเนี่ยรู้สึกอะไรรู้สึกว่าเราอยากไปยืนอยู่ตรงนั้นอะทำไมเราอยากไปยืนล้างรถแบบเขาอะเราอยากไปแต่งตัวสวยๆเราอยากแบบมีนมบึ้มๆอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวนะมันห่างไกลกับไอ้ที่ทำอยู่ตอนนั้นเลยนะใช่เราก็มีแรงบันดาลใจตั้งแต่วันนั้นแหละว่าสักวันสวยไหมฮะถามจริงตอนนั้นคิดว่าตัวเองสวยไหมไม่อะคิดว่าจะเป็นพิตตี้ได้เนี่ยจะต้องสั่นไปอีกเยอะอะค่ะก็คือหมายความว่าต้องสวยเป็นอย่างแรกใช่ใช่ใช่แล้วจากนั้นมาก็ทำนมค่ะใช่ทำนมพอทำนมเสร็จปุ๊บก็มีพี่ใจดีดึงเราเข้าไปทำงานก็ไปยืนงานโรสติ้ง
ก็ไปใช่เป็นการเปิดตัวของเราไหนๆอยู่ในวงการรถใช่ก็เลยไปเริ่มต้นที่วงการรถถูกต้องไปยืนสนามไปยืนสนามค่ะซึ่งจะบอกงี้คุณผู้ชมที่ไม่เคยอยู่กับน้องพิตตี้ผมจะบอกว่างานสนามเป็นงานที่ทรหดอดทนถึกอึดทึนเถื่อนมากเพราะว่าไหนจะแดดไหนจะลมไหนจะควันรถแน่นอนคุณร้อนมากแล้วก็ส่วนใหญ่พิตตี้ก็จะแยกประเภทสายงานพิตตี้สนามพิตตี้สนามคือพิตตี้ที่ต้องบอกว่าทำงานได้ผจญภัยมากอะต้องถึกค่ะต้องเจออะไรบ้างร้อนเจอควันรถเจออากาศร้อนแดดคือแดดแรงมากเราต้องไปยืนกลางร่มอยู่กลางสนามนะคะใช่แล้วก็เจอแบบถ้อยเสียเพราะคือเราอยู่กับรถอะและที่แน่ๆก็คือก็ต้องอยู่ท่ามกลางบรรดาสายตาทั่วๆไปจากผู้หญิงแต่งตัวปกติแต่งตัวเซ็กซี่ไหมไม่ค่ะแล้วพอทำงานต้องแต่งเซ็กซี่มากๆสุดค่ะต้องเรียกว่าเซ็กซี่สุดเลยแหละทำใจนานไหมทำใจนานไหมก็ไม่นานนะแต่ตอนแรกคือครั้งแรกที่ได้ทำงานอะชุดพิตตี้เห็นแล้วแบบเราก็คิดเฮ้ยเราจะใส่ได้จริงหรอเราจะกล้าใส่ขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างนี้ไอ้ที่พูดเนี่ยเพราะว่าในแวดวงไม่ว่าจะเป็นพิตตี้เป็นนางแบบน้องๆหลายคนเวลาเราเห็นเขาทำงานคนก็จะไม่รู้ว่าเบื้องหลังก่อนหน้าจะมายืนตรงที่คุณยืนถ่ายรูปให้คุณยืนแซวกันได้เนี่ยน้องเจออะไรมาบ้างน้องทำอะไรมาบ้างบางคนเวลาจ้างงานก็จะจ้างงานแบบว่าเรทราคานี่แบบมึงจ้างเด็กล้างรถอ้วง่ายกว่านี้เพราะนั้นคือต้องรู้ว่ากว่าจะผ่านอะไรมาต้นทุนในชีวิตเขามันมีสูงนะสูงมากค่ะหมดไปเยอะมากค่ะกว่าจะได้มาแบบบึ้มๆกว่าจะได้มาสวยมากขนาดนี้นะคะเวลาจ้างก็รบกวนพี่ๆแบบว่าดูแลบัดเจ็ตพวกหนูนิดนึง อะไรอย่างนี้เพราะว่า บางคนอันนี้พูดแทนหลายๆ คนได้นะครับที่ทำงานในแวดวงเราเนี่ยจะบอกว่าการจ้างงานบางคนจ้างงานบอกว่าพิจารณาตามความสวยพิจารณาตามขนาดอวัยวะหรือพิจารณาตามยอด follow อันนั้นเข้าใจได้นะถ้าอย่างหลังเนี่ยเราพอเข้าใจได้ว่าพิจารณาตามเรื่องของยอด follow เพราะเป็นเรื่องของการวางแผนทางการตลาดแต่จะบอกว่าในอีกหลายๆคนยังไม่ก็ไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องจ่ายแพงอ่ะใช่ไหมทำไมฉันต้องแบบจ้างแพงด้วยจ้างมาต้องเอาให้คุ้มนี่ใช่ไม่เป็นไรค่ะจ้างมาแล้วทำงานให้คุ้มแน่นอนค่ะขอแค่ให้แบบว่าบัดเจ็ตมันแบบมันเหมาะสมนิดนึงสมน้ำสมเนื้อใช่สมน้ำสมเนื้อเราทำงานนี่คือเอาจ้าง 5,000 ทำงาน 50,000 เลยค่ะเต็มที่ไม่มีงองคือต้องบอกว่าเวลาคุณจ้างน้องไม่ทำงานอาจจะพรีเซนต์อาจจะล้างรถอาจจะยืนถ่ายรูปหรือถ่ายแบบอะไรก็ว่าไปสิ่งหนึ่งที่คุณจะเจอคือเวลาการทำงานนะครับแล้วก็สภาวะในการทำงานนั่นเป็นเรื่องสำคัญทั้งสองอย่างเนี้ยต่างกับตอนเป็นพนักงานไหมต่างสิต่างมากไหมก็มากนะคือมันก็คือเราทำงานเราเป็นเซลล์จริงเราเจอลูกค้าเหมือนกันแต่คือมันก็ไม่ได้คือถ้าเกิดว่ามันอยู่ในงานพวกนี้คือก็เห็นอยู่แล้วที่เขามาคือเขามาดูอะไรกับพิตตี้ถูกไหมแต่อันนั้นคือเขาเข้ามาเพื่อจะคุยกับเราเกี่ยวพวกโปรดักต์รถอะไรอย่างนี้มันก็ต่างแต่ก็มีบ้างลูกค้าที่เข้ามาแบบกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่จะหลบกันยังไงใช่อยู่ที่เราจะดูแลตัวเองกันยังไงนะคะวันนึงทำงานมาอย่างยาวนานมากจนถึงวันนึงปอนึกขึ้นมาบอกว่าพี่ปีหน้าหนูเลิกทำพิตตี้แล้วนึกอะไรมันน่าจะแบบถึงเวลาอันควรแล้วหรือเปล่าคิดว่าบางคนเขาอายุงานนี้30กว่านี่เขาก็ยังทำพิตตี้กันอยู่นะแต่เราจะ30แล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยวางแผนว่าจะไปทำอะไรคือตอนนี้ก็คือกะว่าคือก็จะรับงานปีหน้าเราก็จะลุยงานไปก่อนแล้วก็ดูอะไรที่ทำเป็นของตัวเองก็ตอนนี้ก็วางแผนไว้อาจจะมีแบบเปิดร้านเหล้าเล็กๆอะไรอย่างนี้อันนั้นคือส่วนนึงของงานคิดจะพักงานคิดจะเบรกงานวันนึงได้โอกาสจะพัดจะผูกขึ้นมากลายเป็นนักแข่งซะงั้นใช่ตอนนี้เรามีความฝันว่าเราอยากทำรถสักคันนึงเอาไว้เป็นรถของเราเองเราอยากแข่งรถ
มากเราอยากแข่งรถจริงจริงจังๆมากแข่งแบบไหนตอนนี้เหรอในสิ่งที่ใฝ่ฝันนะอ่ะแดกเราก็ลองเล่นไปแล้วใช่ปะแดกก็คือแดกก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่เหยียบอย่างเดียวค่ะใส่เต็มที่เลยส่วนจิมคาน่าก็ต้องใช้ทักษะอีกใช้ทักษะใช้เทคนิคนิดนึงเราไปลองเล่นครั้งแรกเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบนะอธิบายอย่างนี้คนที่ไม่รู้จักสนามจิมคาน่านะครับจิมคาน่าจะเป็นการแข่งในระยะทางที่ไม่ได้ไกลมากแต่ค่อนข้างต้องใช้ทักษะสูงเรื่องของถ้าใช้ศัพท์ทั่วไปก็คือเป็นการขับขี่แบบสลาลอมก็คือมีการเข้าโค้งนะครับโค้งโซเอสโค้งซิกซักโค้งหักศอกนะครับค่อนข้างเยอะถ้าเป็นดริฟมันคือการไปในความเร็วสูงแล้วปัดให้รถสะบัดนะครับแล้วก็อยู่ในสนามเพื่อทำเวลาอันนั้นแข่งกันด้วยเรื่องเวลาส่วนจิมคาน่าจะแข่งด้วยเรื่องเวลากับทักษะสองอย่างพร้อมๆกันใช่ยากไหมจิมคาน่าเหรอตอนแรกเราก็คิดนะเรายืนดูเขาเล่นก่อนไงเราไม่กล้าลงสนามเขาแบบเฮ้ยจะขับได้หรออะไรเงี้ยเป็นผู้หญิงเนี่ยมันขับยากกว่าปะ